มิสแกรนด์ชุมพรและมิสแกรนด์พิจิตรเปิดตัวเผยชมสาวงามสุดอลังการณวัดนำทีมมิสแกรนด์ร่วมในงานงานนี้เรียกได้ว่าเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่สุดปังกันค่ะซับเวทีมิสแกรนด์ชุมพรและมิสแกรนด์พิจิตรโดยล่าสุดบริษัทดร.เจลจำกัดร่วมกับผู้สนับสนุนจัดงานแถลงข่าวเปิดเวทีกันค่ะโดยได้เผยชมสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์จังหวัดชุมพรและจังหวัดพิจิตรปี2024เรียกได้ว่าสาวงามแต่ละคนออร่าพุ่งสวยมั่นพร้อมชิงมงเวทีระดับประเทศกันค่ะซับปีนี้เวทีมิสแกรนด์ชุมพรและมิสแกรนด์พิจิตรมาในคอนเซปต์ The Shining Outstandingงานนี้นำโดยหัวเรือใหญ่อย่างดร.บีชิสาพีดีจังหวัดชุมพรและฝนมาริสาพีดีจังหวัดพิจิตรนอกจากนี้ภายในงานยังได้นวัตอิสระไกรศิลป์นำทีมมิสแกรนด์อิงฟ้าวราหะชาร์ลอตต์อุ้มทวีพรใบพูสแน็กมีนาไผ่หลิวร่วมในงานค่ะก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์ค่ะว่าใครจะได้ครอบครองมงกุฎมิสแกรนด์จังหวัดชุมพรและจังหวัดพิจิตร2024เพื่อไปชิงมงกุฎในเวทีระดับประเทศกันค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียกันได้ค่ะที่เฟซบุ๊กและทิกต็อกมิสแกรนด์จังหวัดชุมพรและมิสแกรนด์จังหวัดจิตค่ะวันนี้ก็จริงๆเราตั้งใจแล้วก็เตรียมงานมานานพอสมควรนะคะด้วยว่าสถานที่อะไรต่างๆก็อาจจะไม่เคยจัดงานประกวดนางงามก็แต่ว่าพยายามทำให้ออกมาดีที่สุดค่ะก็มีเองนะคะเป็นคนใต้ด้วยค่ะแล้วก็ชุมพรหลายปีที่ผ่านมาก็ยอมรับก็ทำไว้มาดีมากค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือดีจัดประกวดของพี่แกนครั้งแรกค่ะอยากทำพิเศษมาหน่อยก็เลยอยากจัดเป็น2จังหวัดเลยค่ะก็คือเหนือและใต้ค่ะเงินรางวัลนะคะเราก็เตรียมไว้กว่า1,000,000 บาทนะคะสำหรับเงินรางวัลของทั้งพิจิตรและชุมพรค่ะต้องยอมรับจริงๆครับว่าแถลงข่าวที่เอสการ์ทุกคนบอกฮะไปทำไมไปเที่ยวเหรอนะฮะไปทำอะไรคุณรวัตแล้วพาน้องๆไปทำอะไรบอกไปแถลงข่าวจริงๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นมิติใหม่หรือเปล่าต้องยอมรับครับว่าจริงๆนะไม่ว่าจังหวัดชุมพรหรือจังหวัดพิจิตรเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือผมสนใจคุณบีมากกว่านะเพราะว่าคุณบีเป็นคนที่อายุยังไม่ได้เยอะนะครับแต่ทำธุรกิจหลายๆอย่างที่หนึ่งที่ประสบความสำเร็จก็เลยแบบสนใจพีดีมากกว่าก็เลยให้ลิขสิทธิ์เขาไปแล้ววันนี้ก็มาดูให้เห็นกับตาว่าเฮ้ยเขาสามารถทำไหวไหมเขาเหนื่อยไหมก็วันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณบีด้วยและทีมงานด้วยต้องยอมรับครับว่าสิ่งที่อยากชื่นชมคือทีมออร์แกไนซ์เก่งเชียร์เขาตรงกรณีที่ว่าสิ่งที่คุณบีมีอยู่ในมือน่าจะมาแชร์กับแกรนด์ได้สำหรับน้องๆนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาร่วมเวทีของเราต้องบอกเลยว่าเวทีของเรานะคะเปิดโอกาสสำหรับผู้หญิงทุกคนเลยแล้วก็สามารถต่อยอดได้แน่นอนใครที่มาอยู่เวทีเรารับรองว่าสวยสตรองมีสมองแล้วก็หาเงินได้แน่นอนวันนี้ดีใจค่ะที่ได้เห็นแบบว่าสายสะพายชุมพรได้มงใหญ่ไปแล้วแล้วก็เราเป็นรุ่น2022นะคะที่ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มที่ก็คือมีละครมูลลูกทุ่งนะคะก็ถือว่าเป็นแบบอีกก้าวนึงของการนางงามที่แบบเป็นศิลปินไปด้วยอย่างเงี้ยก็หวังว่าปีนี้ชุมพรจะยังคงสร้างชื่อเสียงก็ยังคงแบบว่าดำเนินการเข้ารอบต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะรอดูเป็นกำลังใจให้ค่ะก็ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าการบ้านปีนี้คืออะไรก็ต้องทำให้หนักให้แน่นเพราะว่าเราไม่ได้แข่งคนเดียวแล้วคือเราจะแข่งกันทั้งหมด77จังหวัดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องการเต้นเราก็ต้องโดดเด่นเรื่องการร้องเราก็ต้องโดดเด่นแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากให้เป็นตัวของตัวเองค่ะเสน่ห์ของตัวเองที่เจออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันโตเองไม่ต้องกดดันแล้วก็ทำให้เต็มที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองจริงๆการประกวดนางงามเรื่องของหลังบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันแล้วเราสังเกตหลายๆปีที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเรื่องของการโดนเทบ้างทีนี้มีปัญหาบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราเลือกพีดีได้ดีมันก็ทำให้กำลังสำคัญของเราด้านหลังสำคัญเช่นเดียวกันทำให้เราประสบความสำเร็จได้ใกล้กว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นก็เลือกพีดีแล้วก็เลือกจังหวัดที่มันตรงคอนเซ็ปต์กับเรานะคะก็ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เพราะว่าแปลกใหม่น่าสนใจแล้วก็ที่แน่ๆก็คือแบบพีดีเขาต่อยทุ่มมีประสบการณ์ค่ะ